มากันที่การไต่สวนการถอนประกันแกนนำนปช.นะคะศาลอาญาได้พักการพิจารณากรณีถอนการให้ประกันตัวแกนนำนปช.ค่ะหลังจากได้ทำการสอบถามจำเลยไปครบทุกคนแล้วเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณลิซ่าหนุนอนันต์รายงานสดจากศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกค่ะเชิญค่ะคุณลิซ่าค่ะคุณสุทธิพรคะหลังจากศาลมีคำสั่งให้เลื่อนการพิจารณาคดีถอนประกันตัวในคดีก่อการร้ายแกนนำนปช.ที่เป็นส.ส.ทั้ง5คนออกไปนะคะก็ได้มีการสืบพยานต่อในแกนนำนปช.คนอื่นๆค่ะโดยเริ่มต้นที่ผู้ร้องด้านนายนิพิธอินทรสมบัติส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ดำเทปการปราศัยของนายยศวริชชูกล่อมนะคะมายื่นเสนอต่อศาลนายนิพิธอินทรสมบัติส.ส.จังหวัดพัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะผู้ร้องขึ้นให้การต่อศาลเป็นคนแรกโดยกล่าวถึงพฤติกรรมของนายยศวริชชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกที่ปราศัยบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาเมื่อวันที่7มิถุนายน2555ว่าเป็นการข่มขู่คุกคามศาลด้วยการประกาศข้อมูลของครอบครัวที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีกทั้งยังเชิญชวนให้มวลชนโทรหรือเดินทางไปที่บ้านของตุลาการซึ่งเข้าข่ายผิดเงื่อนไขการประกันตัวหลังจากนั้นค่ะนายวินยัตชาติมนตรีทนายความเห็นว่าหลักฐาน VCD การปราศัยที่นายนิพิธนำมานั้นเพิ่งจะนำมายื่นต่อศาลในช่วงเช้าจึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการดัดแปลงเทปการปราศัยหรือไม่นะคะจึงขอนำเอกสารและ VCD ไปตรวจสอบอีกครั้งเนื่องจากเกรงว่าหลักฐานดังกล่าวจะคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงขณะที่นายยศวริชชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกค่ะยืนยันต่อศาลว่าการปราศัยนั้นไม่ได้มีเจตนายุยงปลุกปลั่นให้มวลชนไปคุกคามตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและเมื่อตนได้ข้อมูลส่วนตัวของตุลาการมาก็ไม่ได้ตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลจริงหรือไม่จากนั้นก็ได้นำข้อมูลไปประกอบการปราศัยในเชิงตลกต่อมาเห็นว่าการปราศัยดังกล่าวอาจเข้าข่ายการละเมิดจึงขอประกาศขอโทษทันทีนะคะซึ่งทางศาลรัฐธรรมนูญก็ได้แถลงข่าวไม่ติดใจเอาความทั้งนี้ยืนยันว่าตนปราศัยถึงศาลรัฐธรรมนูญในฐานะองค์กรอิสระที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้โดยนายเจ๋งนะคะขอโทษโดยกล่าวต่อศาลค่ะยืนยันว่าการปราศัยที่ทำไปนั้นรู้เท่าไม่ถึงการและจะไม่ทำเช่นนี้อีกผมเนี่ยที่พูดบนเวทีวันนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เจตนาที่จะไปยุยงปลุกปั่นหรือว่ากระทำผิดเงื่อนไขของศาลเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ผมก็ได้ชี้แจงอธิบายให้ศาลท่านได้ฟังเพื่ออธิบายความว่าวันนั้นเนี่ยผมไม่ได้มีเจตนาไปยุยงปลุกปั่นหรือว่าให้เกิดความวุ่นวายหรือไปให้ประชาชนไปคุกคามต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง7ท่านเพราะว่าการขึ้นพูดบนเวทีพูดเสร็จแล้วผมหลังจากนั้นผมขึ้นกล่าวขอโทษต่อตุลาการทั้ง7ท่านแล้วและพร้อมกับห้ามปรามประชาชนว่าอย่าไปโทรศัพท์ไปคุกคามต่อตุลาการทั้ง7ท่านและลูกเมียก็ได้กล่าวขอโทษได้แสดงเจตนาบริสุทธิ์แล้วศาลก็รับฟังหากว่าวันนี้ศาลถอนประกันเนี่ยนะฮะทีนี้คุณเจ๋งจะทำยังไงต่อก็ยังมั่นใจอยู่นะฮะยังมั่นใจอยู่ยังไม่ได้คิดไปถึงตรงนั้นยังฟังท่าทีแล้วก็ดูแล้วเนี่ยจากที่ผมได้แสดงเจตนาต่อหน้าบัลลังก์ไปเมื่อสักครู่นี้ก็ดูท่าทีของศาลและท่านก็รับฟังแล้วก็คงจะผมก็บอกว่าผมมาให้ท่านได้ว่ากล่าวตักเตือนและกำหนดเงื่อนไขให้ผมมาเลยว่าผมทำอะไรบ้างไม่ให้ทำอะไรบ้างผมก็ขอความเมตตาและขอโอกาสต่อศาลว่าให้ผมได้ทำงานต่อไปโดยอย่าถอนประกันผมเพราะว่าผมด้านนายคารมพลพรกลางทนายความนะคะเปิดเผยว่าเบื้องต้นทางทีมทนายความได้ขอเลื่อนการสืบพยานในกรณีของนายยศวริชชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกรวมถึงแกนนำคนอื่นๆออกไปพร้อมกับแกนนำที่เป็นส.ส.เนื่องจากหลักฐานที่ผู้ร้องนำมายื่นต่อศาลนั้นเพิ่งนำมาในช่วงเช้ายังไม่มีการตรวจสอบจึงขอเลื่อนการสืบพยานออกไปพร้อมกับแกนนำที่เป็นส.ส.ในวันที่29พฤศจิกายน2555ค่ะค่ะคุณสุทธิพรคะและในระหว่างนี้เป็นช่วงที่ศาลนะคะได้สั่งให้มีการพักการพิจารณาคดีทางแกนนำก็ได้ลงมาทักทายมวลชนที่รายล้อมอยู่บริเวณรอบๆศาลนะคะโดยมวลชนนะคะต่างก็แสดงความให้กำลังใจแกนนำค่ะ
ร้อมยืนยันต่อสู้เคียงข้างแกนนำนปช.นะคะและก็คงต้องติดตามกันต่อไปค่ะคุณสุทธิพรคะว่าท้ายที่สุดแล้วในเวลา 14:30 นศาลจะมีคำสั่งให้เลื่อนตามที่ทนายความของจำเลยเสนอไปหรือไม่ค่ะค่ะขอบคุณคุณลิซ่าค่ะ